สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะเอาละค่ะ Fast Track ออกมาแล้วนะคะสำหรับมรสุมชีวิตค่ะก็จบแน่นอนนะคะสำหรับวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์นี้นะคะก็เดี๋ยวพวกเราก็ไปดูกันนะหวานก็เพึงจะดูถึงประมาณตอนที่34เองนะคะสำหรับอพิโซดนี้นะคะเรามาที่ความหวานหวานของผู้ชายหน้าโหดนะคะน้าตึงตลอดเวลาอย่างเซียวเหิงของพวกเราดีกว่าค่ะเซียวเิงนันน ะะเขาบอกผู้ชมบอกพวกเราเนี่ยถึงวิธีการปกป้องบุคคลที่ตนรักอย่างแท้จริงนะคะในเรื่องนี้ซึ่งก็นแน่นอนว่าคนที่เซีวเหิงรักก็คือเชี่ยวฝั่งเฟยหรือว่าเจียงหลีน่นางเอกของพวกเรานั่นเองนะคะ จริงๆแล้วเนี่ยพวกเราดูตามบทละครเนี่ยเราจะเห็นว่าทำไมทำไมซูกัวกงผู้มีความโหดเนี่ยถึงโดนเจียงหลี่ของพวกเราเนี่ยเกี้ยกล่อมได้ง่ายได้ขนาดนี้บางทีมันก็มีคำถามเนาะแต่ว่าท่านซูกวัวกงนั้นเป็นผู้ที่มีความรักนะคะเอียงกระเทเลค่ะแม้กระทั่งยอมรับเองต่อหน้าพระพักนะคะของจกักรพรรดิอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้เรารู้ว่าทางด้านของเชีย่ยวฟังเฟยหรือว่าเจียงหลีคนนี้นี่ไม่เหมือนกับคนอื่นๆนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นหมา ของเขามาตั้งนานแล้วค่ะประโยคนี้ก็ทําให้จัก,กรพรรดินิสรงพระโกรธเลยนะคะทรงพระกิ้วเลยค่ะทรงพระกิ้วค่ะก็เรียกได้ว่านะคะริมฝีปากนะคะของท่านสูก,กวกงนั้นเขามักจะขยับยกยิ้มขึ้นได้ตลอดเวลาเมื่อมีการเจรจาหรือว่าการพูดคุยกับ อาลีของพวกเรานะคะถือได้ว่าทุกครั้งที่อาลีมาประจบด้วยอะไรด้วยนะคะก็จะประสบความสําเร็จค่ะก็เรียกได้ว่านะคะนางเอกของพวกเรานั้นรู้ทางพระเอกไปหมดเลยนะคะซึ่งณจุดนี้ก็ทําให้เราก็ดูละครแล้วมีความสุขถามว่า ซูกวัวกงนะคะหรือว่าเซียวเหิงของพวกเรานั้นเขารู้ไหมว่านางเอกคิดอะไรเขาประจบคือนางเอกประจบเขาอยู่เนี่ยเขารู้ไหมคือเขาก็รู้นะคะเหมือนกับแบบเอออยากจะอยากจะใช้ก็เต็มใจให้ใช้นะคะก็รู้ว่าจะใช้ก็ให้ใช้ด้วยก็น่ารักนะคะสําหรับผู้ชายลักษณะนี้ค่ะก็ในเรื่องนี้นะคะคุณอู๋จินเยียนนะคะเน้นอีกทีนางเอกของพวกเราอายุ33ปีแล้วนะคะแต่ว่าเคมีดีงามมากค่ะกับเซียวเหิงนะคะเซียวเหิงนี่โดย คุณหวังชิงยั่วนั้นอายุเพียงแค่22ปีเท่านั้นเองนะคะยังอยู่ในวัยขบเพาะเลยแต่ว่าเวลาที่ยืนคู่กันเราก็จะได้เห็นถึงเคมีที่ดีงามนะคะของพระเอกแล้วก็นางเอกค่ะเรามาสรุปนะคะดูกันดีกว่าว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นมานั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ในตอนนี้นะคะองคหญิงใหญ่นั้นฟาดงวงฟาดงาไปซะทุกที่เลยนะคะแล้วก็มีหลายท่านก็ถามว่าเออองหญิงใหญ่ท้องจริงไหมเคยสปอยไปตั้งหลายคลิปแล้วบอกว่าในนิยายต้นฉบับนั้นไม่ได้ท้องนะคะเป็นผลงานของนางเอกของพวกเราไปขอให้ซื้อถูจิวเย่นั้นอะ่ะปรุงยาขึ้นมาชนิดหนึ่งซึ่งเป็นยาที่จะทําให้องค์หญิงใหญ่นั้นเข้าใจว่าตัวเองท้องค่ะเพราะว่านางเอกนั้นมั่นใจมากว่านะคะองค์หญิงใหญ่กับทางด้านสนอีหลงนั้นจะต้อง มีการฟิชเจอร n ลิงกันบ่อยๆเออต้องมีการแอบ,บลักลอบเจอกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการก็คือให้ตัวเองให้องค์หญิงใหญ่นั้นนะคะ ได้กินยาน,นั้นเข้าไปแล้วก็ให้ตัวเองเข้าใจผิดว่าจะท้องนั่นเองจะได้จัดการได้ง่ายขึ้นนะคะทีนี้ในส่วนของบทละครนั้นมีความน่าตื่นเต้นมากขึ้นไปอีกนะคะก็ไม่ใช่ฮองเต้น,นะคะไม่ใช่ฮองเต้ผูนาลักษ์ของพวกเราที่จะเสนอให้เซินอีหลงนั้นแต่งงานกับทางนางเอกเนาะกับทางเชียฟังเฟยหรือว่าเจียงหลี่นะคะแต่เป็นตัวของเซินอีหลงเองค่ะก็ไปพูดคุยนะคะกับ กับเมียก่อนเมียก็คือองค์หญิงใหญ่นะคะประมาณว่าเขานั้นจะแต่งกับเชีย่ยฟังเฟยแล้วกันเพราะว่าถ้าเชีย่ยฟังเฟยนั้นมาอยู่ภายในจวนตระกูลสนอะไรเงี้ยต่อไปนี้ก็คืออยู่ในกำมือของเขาซึ่งก็หมายความว่าก็อยู่ใน กำมือขององค์หญิงใหญ่ด้วยแล้วองค์หญิงใหญ่อยากจะทรมานอะไรยังไงก็ได้นะคะนี่ก็เป็นเหตุผลที่ไปคุกเข่าบอกเมียอย่างองค์หญิงใหญ่ไว้นะคะโอ้โหผู้ชายคุกเข่าก็ไม่ค่อยคุ้นเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะโอ้โหค่ะทางด้านของสูกวกงของพวกเรานั้นนะคะเขาต่างหากล่ะที่เป็นผู้มีพระคุณอย่างอย่างจริงจังต่อ เจียงหลี่เลยนะคะถ้าไม่มีซูกวักกงเซียวเหิงเนี่ยก็คือเจียงหลี่เ,เชี่ยวฟังเฟยของพวกเราคงจะเสียชีวิตไปนานแล้วนะคะแต่ทีนี้ในช่วงท้ายๆเนี่ยมันก็จะมีช่วงลําบากของเซียวเหิงแล้วนะคะเพราะว่าศัตรูก็เคลื่อนไหวค่ะก็เซียวเหิงของพวกเรานั้นก็ถูกวางยาพิษด้วยนะคะจนตัวเขาเองก็คิดว่าเขาคงกําลังจะตายค่ะแต่เขานั้นนะคะก็ยังคงมีคําพูดค่ะถ่ายทอดข้อความอย่างชัดเจนว่าข้านั้นนะคะจะไม่พูดเกี่ยวกับเฟิงเยว่ย ไม่ว่าเจ้านั้นต้องการจะช่วยนางหรือไม่ก็ตามนะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะทางด้านของสื่อถูจิวเย่นั้นจริงจังมากเลยกับเรื่องนี้นะคะก็ผู้ชายให้ความสำคัญกับเรื่องราวอาชีพการงานของเขาซึ่งตัวของทุกคนที่ใกล้ชิดกับเซียวเหิงะจะรู้ค่ะแล้วก็ในจุดที่มันเป็นจุดสำคัญมากๆของเซียวเหิงก็คือเขาเป็นผู้สนับสนุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจัก,กรพรรดิหงเซียวนั่นเองนะคะทั้งหมดเนี่ยนะคะเป็นเพราะกา มีตัวตนของเชี่ยวฟังเฟยของอาลีเนี่ยได้มาทำลายสมดุลค่ะแต่ก่อนนั้นมีแค่เซียวเหิงกับ จัก,กรพพัดเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเซีลเหลงจะไม่มีเรื่องราวของความโรแมนติกเลยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะหลังจากที่มีเชี่ยวฟังเฟยปรากฏขึ้นมาต่อหน้าเขาเราก็ไม่ได้มีพันธะอะไรเรียบร้อยแล้วกับทางเสินอ,อี้หลงนะคะทางด้านของพระเอกของพวกเราเนี่ยเมื่อเจอแล้วก็ไม่เคยที่จะปล่อยเชี่ยวฟังเฟยให้ไปไหนอีกแล้วนะคะคือเขาก็ล็อกเป้าเช่นเดียวกันคนนี้แหละค่าลักนะคะก็เอาเป็นว่านะคะตัวตนของเชี่ยวฟังเฟยตอนนี้ใช้ตัวตนของเจียงหลี่อยู่แต่ว่าถ้าเรียก ชื่อเล่นอย่างอาลีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เหมือนกับว่าเรียกเชียร์ฝังเฟยด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วในส่วนของละครน,นั้นตอนนี้เติมเต็มนะคะความซับซ้อนแล้วก็ความคิดรวมทั้งความนววนวทางอารมณ์ของตัวละครสําคัญเข้าไปกันหมดเลยซึ่งแน่นอนว่านะคะพอทางองค์หญิงใหญ่เสินอีร้รงแล้วก็เฉินอ๋องขยับปุ๊บอันตรายมันก็จะมาเกิดนะคะกับนางเอกของพวกเราแน่นอนทําให้เซียวเหิงเองนะคะก็มีความตระหนักถึงข้อนี้นะคะมันไม่มีอะไรที่จะ สำคัญไปกว่าอาลีของเขาแล้วก็คือเชี่ยฟังเฟยนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็จะเก็บไว้ทั้งสองเรื่องก็คือเรื่องที่ช่วยทางด้านของฮ่องเต้หงเซียวก็ยังคงช่วยอยู่ต่อไปเพราะก็ช่วยมาตั้งแต่เด็กแล้วแล้วก็เป็นคำแบบสัญญาสาบานเอาไว้ด้วยกันด้วยะนะคะว่าจะไม่ทิ้งซึ่งกันและกันแล้วก็เขาเองก็จะปกป้องแล้วก็ไม่ทิ้งเชียฟังเฟยเช่นเดียวกันนะคะ เชี่ยวฟังเฟยนั้นะนะคะก็ยังอยู่นะคะในตัวตนของเจียงหลี่ก็อยู่ตระกูลเจียงนี่แหละก็ยังอยู่เพราะว่าเพื่อจะแก้แค้นด้วยแล้วก็ยังแก้แค้นนะคะให้กับการตายของของเจียงหลี่ตัวจริงอีกด้วยในเวอร์ชั่นละครนะคะณจุดนี้ก็คือเซียวเหิงเนี่ยคะ่ะอยากจะปล่อยให้นางเอกของพวกเรานั้นเป็นหนี้บุญคุณของเขาครั้งแล้วครั้งเล่านะคะอยากจะให้นางเอกของพวกเราเนี่ยเอ่ยปากขอร้องเขาให้ทําเรื่องโน้นเรื่องนี้ให้นะคะก็เป็นผู้ชายที่พร้อมจะช่วย แหละแต่ก็ขอให้นางเอกมามาหาเขาสักหน่อยหนึ่งนะคะจะก้มหัวหรือไม่ยอมก้มหัวก็ได้แต่ต้องมาหาเขานะคะก็เป็นบอกแล้วว่าเป็นผู้ชายที่น่ารักมากๆเลยนะคะแล้วเขาก็เป็นคนที่มีความหึงแบบน่ารักอะ่ะหึงแรงเนาะแล้วก็จะใช้ลูกน้องไม่ว่าจะเป็นเหวนจี้หรือไม่ก็ลู่จีในบางครั้งนะคะให้ไปตามนะคะคุณหนูรองเจียงเนี่ยมาพบเขาหน่อยนะคะณนะจุดนี้ก็คือมาเพื่อแบบเออเตรียมอาหารไว้ให้กินจะได้นั่งคุยกันหรือว่าขนาดงอน อะไรเงี้ยนะคะก็ยังมีมานาั่งย่างไก่อะไรเงี้ยก็น่ารักดีนะคะมีหลายๆฉากที่พวกเราได้เห็นแล้วว่าเขาจีบผู้หญิงอย่างไรนะคะแต่ถามว่าหน้าตึงอยู่ไหมก็หน้าตึงอยู่แต่ว่ามุมปากก็มียกยิ้มมุมปากนะคะเออคำนี้หวานชอบใช้ในตอนเขียนนิยาย <laughs> ยกยิ้มมุมปากนะคะเอาละค่ะณจุดนี้นะคะเซลเฮิงของพวกเราเนี่ยเขาจะยกยิ้มมุมปากประมาณสัก1น,นาทีหรือไม่ก็ประมาณ20วินาทีจากนั้นก็จะเริ่มหยิ่งนะคะเริ่มหน้าตึงอีกครั้งหนึ่ง ถ้าเขาได้ยินคำพูดอะไรที่มันไม่ไม่ถูกหูของเขานะคะแล้วก็ถ้าเขาได้รู้ว่าเจียงหลี่นั้นมีอันตรายอะคะ่ะชอบเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงนะคะก็จะทำให้เขามีความรู้สึกแบบใจสั่นแล้วล่ะไม่อยากแล้ก็ต้องไปดุ นางเอกด้วยบอกว่าข้าเคยบอกเจ้าแล้วใช่ไหมว่าอย่าเอาตัวเองไปเสี่ยงทำโน่นี่นะคะแต่ว่านางเอกของพวกเรานั้นก็ดืดดึงค่ะก็ดืดดึงประมาณว่าถ้าไม่เข้าไปเนี่ยก็พวกไอ้เสือต่างๆเนาะมันก็จะไม่ขยับตัวสักทีนะคะซึ่งณนะจุดนี้ก็ทําให้เซียวเหิงนั้นต้องต้องตื่นตัวตลอดเวลานะคะต้องหาทีมมาคุ้มกันทางด้านของเชี่ยฟึงเฟยในตัวตนของเจียงหลี่ด้วยนะคะเอาละค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเนี่ยถ้าเรามีผู้ชาย คนหนึ่งเนาะคอยดูแลเป็นห่วงเราแบบนี้ก็น่าจะดีมากๆเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะพยายนอันตรายทั้งหลายที่พวกเขากําลังเผชิญกันอยู่มันเป็นเรื่องระดับชาติแล้วนะคะมันเป็นเรื่องที่เฉิงอ่องนั้นจะกะบฏแล้วก็ชิงบัลลังก์มาเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็น จุดที่เป็นโค้งสุดท้ายมากๆแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในบทละครนั้นจะจบอย่างไรบ้างนะคะตอนนี้รายละเอียดไม่เหมือนในส่วนของนิยายต้นฉบับแล้วละ่ะเราดูกันให้เพลินๆเ,เ,เลยนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเออแล้วก็มีเอานั่นอีกเนาะส่งจดหมายนางเอกของเราส่งจดหมายไปเชิญซื้อถูจิวเย่ให้กลับมานะคะดูแลช่วยรักษาเชื้อเจ้าให้หน่อยเออก็ไปๆมาๆเนาะสำหรับซื้อถูจิวเย่ยนะคะเอาละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ 哎。<noise>